เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะครับเรื่องที่มีการประกาศว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผู้โดยสารขาออกไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับที่สนามบินเนี่ยเขาจะมีการขึ้นค่าบริการนะซึ่งที่ขึ้นตรงนี้เพราะว่าต้นทุนของท่าอากาศยานเนี่ยมันสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขานำระบบอำนวยความสะดวกอัตโนมัติอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาติดตั้งอย่างเช่นสมมติเช็คอินล่วงหน้าได้ 6-12 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะหรือว่าสามารถโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีต้นทุนนะครับซึ่งทางด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้ต้นทุนมันเพิ่มเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเก็บเพิ่มแต่ว่าอัตราเนี่ยมันไม่ได้เก็บเพิ่มเยอะนะครับแค่หลัก10บาทโดยที่ใจเย็นๆก่อนยังไม่ได้เพิ่มตอนนี้จะไปมีผลตั้งแต่1เมษายนปีหน้าเป็นต้นไปครับทางด้านคุณกีรติกิจมานวัฒน์นะครับผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่าเรื่องของอัตราการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกเนี่ยนะจะมีอยู่2อัตราส่วนของระหว่างประเทศกับในประเทศมาดูผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศก่อนจากเดิม700บาทต่อคนเนี่ยจะเพิ่มเป็น730บาทก็เพิ่มขึ้นมา30บาทส่วนผู้โดยสารขาออกในประเทศปรับจาก100บาทขึ้นเป็น130บาทต่อคนก็เพิ่ม30บาทเช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในสนามบิน6แห่งก็คือสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าอัตราที่ขึ้น30บาทเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะคือขึ้นแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะต้นทุนขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นเท่านั้นไม่ได้ไปบวกเพิ่มซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1เมษายนปีหน้าไม่ได้เริ่มตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เที่ยวปีใหม่ตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นอัตราเดิมอยู่นะแต่ว่าตอนสงกรานต์เนี่ยขึ้นละนะแต่ก็30บาทเองนะทีนี้เขาบอกว่าระบบบริการผู้โดยสารที่ว่ามีการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมีหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจบัตรโดยสารการเช็คอินด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ 6-12 ชั่วโมงก่อนเดินทางบริการโหลดสัมภาระอัตโนมัติเหล่านี้ก็จะนำเงินตรงนี้มาพัฒนาบริการสนามบินสาธารณะให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็มีศักยภาพเทียบเท่าสากลซึ่งเงินที่ได้มาตรงนี้ไม่ใช่ว่าทางท่าอากาศยานอยากจะเอาไปทำอะไรตามใจชอบได้นะเพราะว่ามีกฎหมายบังคับนะกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าผู้บริหารท่าอากาศยานจะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานจัดหาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากลนะคือสมมติเอาไปเพิ่มเป็นงบ PR การตลาดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ด้วยนะก็ต้องกลับมาที่เรื่องของการปรับปรุงความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารที่สนามบินเองนี่แหละนะซึ่งเขาบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆในท่าอากาศยานทุกแห่งเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินตรงเนี้ยมันก็จะกลับมาเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้โดยสารเองนี่แหละให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะก็ได้เงินมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรก็ได้ก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสะดวกสบายแน่นอนเราก็จะได้รับมากขึ้นแต่ว่าก็อาจจะต้องเสียไปแค่30บาทเล็กน้อยมากนะคะก็อาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น